สวัสดีครับวันนี้ผมเอาอุปกรณ์ป้องกันตัวอีกชนิดหนึ่งมาให้ชมกันนะครับเป็น Tactical Button นะครับหรือว่าดิ้วนะครับดิ้วหรือกระบอง3ท่อนนะครับที่แรกเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะมาเล่นดิ้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้มีดพับอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นมีดพับเคอร์ชอตัวนี้นะครับทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องใช้มีดพับนะครับเกือบจะมีเรื่องกันนะครับก็ดึงมีดมากำไว้ในมือแล้วล่ะครับแต่ใจผมก็คิดว่าถ้ามีเรื่องกันจริงๆอ่ะจะกล้าใช้ไหมนะครับใจก็นึกว่าถ้าไม่ถึงที่สุดนะครับก็คงไม่กล้าใช้นะครับแล้วก็เลยกะว่าแค่ทุบแค่นั้นนะครับแค่ทุบก็จะมาประชิดตัวเราเลยนะครับก็ตัวผมเล็กนะครับน่าจะสู้ไม่ได้เหรอครับกำลังไม่พอนะครับก็เลยมานึกถึงอยากใช้กระบองนะครับใช้กระบองตีดีกว่ามันน่าใช้กว่านะครับน่าใช้กว่ามีดนะครับในการป้องกันตัวทั่วๆไปนะครับก็ผมก็เลยไปเอาขากล้องนะครับขากล้องที่พกได้นะครับพวกโมโนพอดนะครับขาเดียวนะครับเอามาใช้คือมันก็น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างเกะกะด้วยนะครับผมก็เลยมานึกถึงดิ้วเนี่ยครับกระบองที่ยืดหดได้นะครับก็เลยมาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเจอตัว ASP นะครับดิ้วยี่ห้อ ASP นะครับก็แพงนะครับยี่ห้อนี้แพงหน่อยแต่ว่าดีมากๆเลยนะครับคือตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเคยไปเจอเดินตลาดเปิดท้ายเนี่ยนะครับไปเจอดิ้วของจีนที่วางขายตามตลาดปูพื้นนะครับก็ไปเจอเห็นลูกค้านะครับเขาลองสลัดดูนะครับสลัดไปสลัดมาตัวท่อนปลายเนี่ยครับหลุดกระเด็นออกไปได้นะครับผมก็เลยไม่ได้มีความประทับใจกับตัวดิ้วพวกนี้นะครับจนมารู้จักยี่ห้อ ASP เนี่ยนะครับก็มันเป็นดิ้วที่แจ๋วมากๆเลยนะครับแพงจริงๆแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับล็อกได้ดีเลยนะครับก็ตัวมันก็เป็นเหล็กนะครับบอดี้มันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโฟมไวนิลนะครับแล้วด้านในก็จะมีตัวนี้จะเป็นแคปนะครับด้านในจะไว้ล็อกดิ้วนะครับเวลาจะใช้ก็สลัดออกไปนะครับนี่ครับสลัดออกไปมันก็เด้งออกมานะครับเป็น3ท่อนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็น ASP ตัว F21 นะครับ21นิ้วนะครับกำลังดีนะครับกำลังดีไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับเขาใช้ของผมนี่เป็นระบบฟิกชั่นล็อกนะครับฟิกชั่นล็อกคือใช้ความหนืดนะครับในการล็อกเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเป็นเทเปอร์นะครับชิ้นเนี้ยจะเป็นเทเปอร์นะครับก็จะเล็กไปใหญ่นะครับมันจะล็อกได้นะครับด้วยความหนืดนะครับเป็น2ท่อนเนี่ยนะครับเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับตัวด้านท้ายเปิดมานะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีแคปนะครับแคปตัวนี้จะไว้หนีบกับกระบองท่อนท้ายเนี่ยนะครับไอ้กระบองท่อนแรกสินะครับเนี่ยนะครับท่อนแรกที่มันสอดอยู่นะครับถ้าไม่หนีบไว้เนี่ยครับมันจะหลุดออกไปเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หนีบนะครับหนีบกับท่อนแรกไว้มือเปิดเลยนะครับหนีบไว้เนี่ยมันก็จะไม่หลุดแล้วเห็นไหมครับเวลาเราสลัดแรงๆเนี่ยมันก็จะหลุดจากล็อกนะครับท่อนปลายเนี่ยครับมันก็จะหลุดจากล็อกออกไปนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะประมาณเนี่ยครับประมาณเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็ผมคิดว่าพกแล้วอุ่นใจมากนะครับเดินทางไปไหนมาไหนท่องเที่ยวไปไหนมาไหนนะครับเวลาพกดิ้วไว้เนี่ยนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยดีนะครับก็มาเหน็บหลังไว้นะครับเวลาใช้งานก็สลัดแล้วฟาดได้เลยนะครับแล้วตัวของผมเนี่ยเป็นเหล็กล้วนๆเลยนะครับเวลาที่มันฟาดแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนเอาท่อนเหล็กอะท่อนเหล็กนะมาฟาดกันนะครับพวกตุ่มพวกนี้นะครับเขามีคำเตือนเลยนะครับว่าห้ามตีที่แถวบริเวณศีรษะนะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะครับบริเวณใบหน้าบริเวณศีรษะเนี่ยนะครับมันออกแบบมาเพื่อตีกันนะครับออกแบบมาเพื่อตีกันนะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับผมว่าน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็ลักษณะมันหนักตรงเนี้ยแล้วไปเลียวตรงปลายนะครับมันก็ให้การฟาดที่หนักหน่วงมากนะครับก็พูดง่ายว่าผมกล้าใช้มากกว่ามีดพับนะครับตีกันก็เหมือนเอาไม้เอาเหล็กตีกันปกติเนี่ยครับแต่ว่ามีดเราต้องแทงกันเลยนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ใช้ทุบกันอย่างเดียวนะครับก็น่าจะอันตรายกว่านะครับแต่ดิ้วเนี่ยก็ใช้ป้องกันตัวได้แล้วนะครับระดับนึงนะครับก็เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่ชอบอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวนะครับก็ดิ้วนี่เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับของผมเป็น ASP นะครับย่อ ASP รุ่น F21 นะครับก็เอามาแนะนำกันสำหรับทุกคนที่ชอบอุปกรณ์ป้องกันตัวเหมือนผมนะครับก็คลิปนี้ลาไปกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำใหม่นะครับสวัสดีครับ